คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากน้ำใจไทยไม่เหือดแห้งกับโครงการ Power of Thai พลังน้ำใจแด่คนไทยทุกคนนอกเหนือจากพลังกายจากเหล่าจิตอาสาและทีมงานจากโครงการพลังน้ำใจไทยแล้วโครงการพลังน้ำใจไทยยังได้เปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนร่วมบริจาคและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือครั้งนี้อีกด้วยผมเชื่อโครงการนี้มันน่าทำนะครับเพราะว่าทุกคนทำแล้วมีความสุขก็เป็นการรวมพลังอย่างที่เห็นจริงๆพลังน้ำใจไทยคืออะไร เรามีหนึ่งเดียวก็ทำกันอยู่แต่ว่าพอรวมกัน12 13 14 15องค์กรแล้วเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นผมเชื่อว่าผลพวงเนี่ยอาจจะทำให้พวกเราคิดที่จะต้องรวมทำมันต่อไปนะครับเพื่อให้สังคมดีขึ้นแล้วก็เด็กของเราได้รับการศึกษาที่ดีนะครับก็เป็นอนาคตที่ดีของชาติก็เป็นโครงการที่ดีครับอยากจะทำต่อซึ่งการช่วยเหลือนี้เราสามารถทำได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทุนทรัพย์หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเหล่า12ภาคีบริษัทโดยรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนเพื่อการช่วยเหลือต่อไปวัตถุประสงค์ของการที่จะมาช่วยเหลือในด้านการศึกษาแล้วก็ผลกระทบจากน้ำท่วมของพวกนักเรียนเนี่ยก็ตรงจุดเลยนะครับสิ่งที่เราให้นี่ผมคิดว่าผู้ให้คือผู้ที่ได้รับมากที่สุดนะครับในงานนี้พอท่านผู้บริหารเหล่านี้ที่มาร่วมกันนะฮะเมื่อมีเจตนามีจิตจำนงที่อยากจะทำในเรื่องที่ดีๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันเกิดความสำเร็จได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วมากเลยครับไทยเบฟขอบันทึกน้ำใจไทยไม่เหือดแห้งกับโครงการ Power of Thaiพลังน้ำใจแด่คนไทยทุกคนเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน